พ่อที่ใจสลายเห็นคลิปอนาจารลูกสาวว่อนเน็ตโซเชียลพาขอความช่วยเหลือพัฒนาสังคมจังหวัดพิจิตรพิษณุโลกแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะขอออกหมายจับกลุ่มหนุ่มเมืองพิจิตรนะคะที่หลอกแฟนสาวให้มีเพศสัมพันธ์แล้วถ่ายคลิปนำไปแบ็กเมย์ในกลุ่มโซเชียลเพื่อหารายได้ค่ะที่สถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลกพลตำรวจตีพยูธนะศรีสืบวงศ์รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6นะคะพร้อมด้วยผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลกรักษาการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตรได้ร่วมกันแถลงข่าวจับกุมแอดมินจัดสวิงกิ้งหารายได้จากการขายคลิปในโลกออนไลน์โดยเมื่อวันที่18กันยายน2563ที่ผ่านมาพ่อของนางสาวเอนามสมมุติค่ะอายุ19ปีชาวจังหวัดพิจิตรนะคะก็ได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์กับสำนักกับพนักงานสอบสวนสภ.เมืองพิษณุโลกว่าบุตรสาวของตนเองนั้นถูกนายเอ็มอายุ21ปีชาวตำบลวังสำโรงอำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรผู้ต้องหาได้ข่มขืนแล้วก็กักขังหน่วงเหนี่ยวไว้ทำร้ายร่างกายด้วยแล้วก็พานางสาวเอเนี่ยนะคะไปให้ผู้อื่นกระทำชำเราในลักษณะกลุ่มค่ะโดยนายเอ็มก็ได้ใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายภาพดังกล่าวไว้ด้วยในขณะที่มีการปฏิบัติเนี่ยนะคะขณะที่นางสาวเอถูกกระทำชำเราไว้แล้วจากนั้นก็พันภาพเครื่องหมายเนี้ยไปเผยแพร่ในโฆษณาแล้วก็แอปพลิเคชันทวิตเตอร์เพื่อที่จะหารายได้ที่นายเอ็มนั้นได้จัดตั้งขึ้นนะคุณโดยมีการเชิญชวนให้บุคคลที่สนใจเนี่ยนะฮะจ่ายเงินจำนวน600บาทเพื่อเป็นค่าสมัครเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มแล้วก็สามารถเข้าไปชมภาพถ่ายแล้วก็ภาพเคลื่อนไหวที่นายเอ็มได้บันทึกขณะที่นางสาวเอถูกกระทำชำเราไว้ทั้งนี้นะครับนายเอ็มเนี่ยได้มีการพานางสาวเอไปให้ผู้อื่นกระทำชำเราในลักษณะเดียวกันอีกหลายครั้งต่างท้องที่ทั้งจังหวัดพิจิตรเพชรบูรณ์แล้วก็จังหวัดพิษณุโลกทำให้นางสาวเอเนี่ยได้รับความเสียหายเนื่องจากกรณีดังกล่าวเนี่ยเป็นการนำสื่อลามกอนาจารเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์สร้างความเสียหายแก่เด็กเป็นอย่างมากนะครับทางศูนย์พิทักษ์เด็กสตรีและครอบครัวรวมถึงการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์สำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็ตำรวจภูธรภาค6เนี่ยจึงได้สั่งการให้ชุดปฏิบัติการปราบปรามการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยจับกุมผู้กระทำความผิดนะฮะค่ะแล้วก็บอกว่าเมื่อวันที่6ตุลาคมเนี่ยนะคะก็เขาบอกว่ามีการออกหมายจับแล้วคุณนะคะในฐานทำความผิดเพื่อสนองความใคร่ของผู้อื่นเป็นธุระจัดหาล่อลวงหรือพาไปด้วยคุณเป็นการกักขังหน่วงเหนี่ยวอีกต่างหากนะคะแล้วทีนี้เขาก็ได้มีการตรวจยึดโทรศัพท์มือถือจำนวน1เครื่องเพื่อส่งไปตรวจพิสูจน์การกระทำความผิดกันต่อไปพฤติกรรมของผู้ต้องหาเขาบอกว่าเข้าข่ายค้ามนุษย์ได้เลยนะคุณนะพฤติกรรมนี้เขาบอกว่าได้ใช้วิธีการคบหาเป็นแฟนกับผู้เสียหายก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ล่อลวงไปค่ะไปข่มขืนเสร็จแล้วก็ข่มขู่บังคับขืนใจให้ตัวผู้เสียหายนะยอมไปมีเพศสัมพันธ์ด้วยจากนั้นก็นำไปจัดสวิงกิ้งเนี่ยนะในพื้นที่ของ3จังหวัดก็คือพิจิตรเพชรบูรณ์พิษณุโลก3พอของเรานี่เองรวมทั้งยังมีการทำร้ายร่างกายผู้เสียหายเบื้องต้นผู้ต้องหาก็ให้การปฏิเสธหมดเลยแต่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นมีหลักฐานพยานที่แน่นหนาสามารถดำเนินคดีเอาผิดทางกฎหมายได้ค่ะก็ต้องขอบอกว่ายังไงต้องดูแลกันด้วยในเรื่องของลูกๆหลานๆเรานะคะโดยเฉพาะตอนนี้นะคะช่วยกันตรวจสอบนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของสื่อออนไลน์ค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่จะเป็นเขาเรียกว่าการเสพสื่อด้วยนะคะแล้วก็การดูในคลิปต่างๆนะคะขอให้เสพสื่อกันอย่างเหมาะสมด้วยแล้วก็ดูแลลูกๆหลานๆของเราด้วยค่ะต้องดูแลอย่างใกล้ชิดนะเพราะว่าพฤติการของคนร้ายเนี่ยบอกว่าใช้ลักษณะวิธีการคือคบเหมือนคบเป็นแฟนก่อนแล้วก็ล่อลวงไปทำดังกล่าวนะฮะค่ะ